ื่อวานคุยกันในวิปฝ่ายค้านนะครับคุยกันในวิปฝ่ายค้านว่า เราตั้งใจที่จะอาจจะอภิปรายนะครับเรื่องนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตกลงกันนะครับด้านหนึ่งก็อยากจะรอดูวันนี้อยากจะรอดูวันนี้ถ้าท่านไม่มาตอบอีกเนี่ยเราจะหาทางเอากลไกในสภาเนี่ยไปช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างไรซึ่งตอนนี้ก็เหลือเรื่องนี้เหลือมาตรา152แสดงว่าแนวโน้มค่อนข้างชัดเจนนะท่านไม่มาซึ่งเราถ้าเราใช้มาตรา152เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเราไม่ได้ต้องการล้มท่านนะเพราะ152มันไม่ได้ไม่ไว้วางใจนะมันช่วยกันนั่งหารือกันในสภาว่าจะอย่างไรค่ะขอจะเข้าชื่อเพื่อยื่นผ่านประธานสภาส่งสารนุนวินิจฉัยในเรื่องนี้ค่ะยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้คุยกันในเรื่องแบบผมเรียนอย่างนี้คือว่าเราอยากจะหาทางแก้ไขปัญหากันเองระหว่างสภากับท่านนายกจะได้เดินหน้าต่อเพราะส่งไปองค์กรท่านรู้นะว่าจะออกข้อแนวไหนจริงๆมันที่แก้ที่สะดวกที่สุดเลยแต่อยู่ที่ว่าตัวท่านนายกจะยอมรับตรงนี้แล้วหรือยังอาจารย์ครับขอถามเรื่องพระราชบัญญัติทหารนะครับที่ก่อนหน้านี้ออกมาเนี่ยคาดว่ามันน่าจะเข้าสู่กระบวนการแล้วคือทางพรรคเมื่อวานนี้มีการประชุมกันในพรรคนะครับก็คือว่าเราเตรียมนะครับเราหาเสียงเอาไว้รวมลงหาเสียงเอาไว้ว่าเราจะเสนอให้มีการยกเลิกการเกณฑ์ทหารนะครับทีนี้เราเป็นฝ่ายค้านนะครับแต่ฝ่ายค้านก็ไม่ใช่ว่าทำอะไรไม่ได้เลยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเสนอกฎหมายนะครับเรามีเสียงเกิน20คนเราก็ตั้งใจว่าเราจะเสนอนะครับแล้วก็เตรียมร่างพระราชบัญญัติการเกณฑ์ทหารแบบใหม่ซึ่งจะมีการยกเลิกการเกณฑ์ทหารไปนะครับตอนนี้ก็ทำอยู่ในพักอยู่คาดหมายว่านะครับสมัยประชุมหน้าต้นเดือนพฤศจิกายนจะเอาเข้าสู่การพิจารณาของสภาครับ